ี้เหรอยิงเลยใช่ไหมเอาทำท่ายิงทำท่ายิงทำท่ายิงยิงอย่างนี้เลยเหรอไม่พูดบ้านบำเพ็ญเลยข้างไว้ข้างไว้มองกล้องมองกล้องมองกล้องภาพไปต้องสวนถ่ายมาทำนะฮะเขาอยู่ในภาพตรงไหนเฮ้ยเขาบอกเนี่ยใครคนต้องบอกขึ้นมอบตัวเนี่ยผมว่าไม่เกินความมนุษย์หรอกครับกลัวตายมากกว่านะครับมอบตัวนะฮะนี่พูดตรงๆเลยอย่างภาษาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยรู้เดี๋ยวไปไม่รอดตอนนี้เขามีพ่อของเขาเนี่ยอยู่ที่ริชภูมิขอโทษนะอยู่ที่ริชภูมิแล้วก็เขามีญาติอยู่ที่อำเภอลำอูนนะฮะสกลนครแต่ถามเมื่อกี้เนี่ยไปสกลนครทำไมเขาบอกเขาไม่รู้ไปเรื่อยๆไงเพราะว่าปกติแล้วบ้านพักของผู้ต้องหาเนี่ยที่อนุคอเนี่ยเขาไม่เคยพักหรอกครับเขาก็แยกกันมาอยู่ต่างหากกับภรรยาเขาซึ่งกิจยางด้วยกันภรรยาก็เป็นแม่บ้านเขาไม่มีที่มาอื่นมีลูกเล็กๆคนหนึ่งนะ5ขวบพฤติกรรมก็เป็นยังไงครับท่านครับคืออย่างนี้ครับผมดูแล้วเนี่ยคิดถามต้องถามดูเนี่ยร้านปัจจัยเชื่อแล้วว่าครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเวลาทะเลาะกับภรรยาเขาเนี่ยที่ให้การเมื่อกี้เนี่ยขับรถไปมาเรื่อยๆเขาก็บอกเมื่อกี้ว่ารับมาเนี่ยว่าถ้าเจอผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็อาจจะฉุดไปเลยอย่างเงี้ยน่าเชื่อว่านะครับแต่เราไม่มีหลักฐานเขาทำหลายรายแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของว่าเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศมากกว่าเขามีจิตวิปริตตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นมากเขาจะปืนป้องกันตัวนะซึ่งปืนเนี่ยเขาซื้อมาโดยไม่มีประโยชน์ใดเลยครับผมว่าน่าจะมาขู่ก็ผู้เสียหายมากกว่าคนที่เสียหายเนี่ยจะถูกข่มขืนอาจจะไม่แจ้งความเกี่ยวกับอายอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่ว่าเกิดความย่ำใจเขาเป็นพฤติกรรมตามหาเหยื่อเลยใช่ไหมครับไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าที่ให้การเนี่ยเขาบอกเขาตะเวนหาเรื่อยตอนนี้ในเมืองมันจะโชคดีไม่เจอใครหรือเจอจังหวะไม่มีเขาก็ไม่เอามาเจอตรงนี้ตรงนี้เอาเลยครับ